มาดูเรื่องของการจัดงานขออภัยครับการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบของสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งวันนี้มีการประชุมใหญ่ครับโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชได้นำคติธรรมคำสอนของพระองค์ไปเผยแพร่สู่สังคมด้วยแนวทางที่ทันยุคทันสมัยประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวโลกจะได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตครับโดยวันนี้ที่อาคารกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครั้งที่2ประจำปี2566นะครับโดยมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้บริหารหน่วยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจะติดตามความคืบหน้าด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25และ26มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับค่ะเนื้อหาของการประชาสัมพันธ์นะคะมีแผนดำเนินงานออกเป็น2ช่วงค่ะคือช่วงก่อนการจัดงานและหลังการจัดงานมีเนื้อหาหลักๆอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชกับพุทธศาสนิกชนพระสังฆราชตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพระประวัติพระกรณียกิจพระคติธรรมตราสัญลักษณ์งานพร้อมความหมายและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนแอร์ออนไลน์และออนกราวด์เน้นนำเสนอที่หลากหลายทันสมัยผ่านทั้งสื่อทีวีวิทยุสื่อโซเชียลทั้งใน Facebook YouTube TikTok อย่างเช่นสปอร์ตคลิปข่าวสารคดีเฉลิมพระเกียรติและคลิปพระคติธรรมภายหลังการประชุมนะครับคุณธนกรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมพระกรณียกิจรวมถึงพระคติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชไว้เป็นชุดข้อมูลหน่วยงานต่างๆจะได้นำไปเผยแพร่และขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอด้วยวิธีที่ทันสมัยประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยจะได้นำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ท่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุขได้แล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของงานด้วยครับต้องถือว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นแม่งานหลักที่ได้มีการดำเนินการเรื่องนี้ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราได้มีการแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็นำสาระต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้เตรียมมาเนี่ยไปเผยแพร่ต่างๆนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชผมอยากจะปรับการสื่อสารยุคใหม่นะครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราสื่อสารแบบเดิมเนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นะครับก็อาจจะไม่สนใจนะครับผมคิดว่าชุดความคิดเรามีอยู่แล้วหลักธรรมคำสอนพระราชกรณียกิจต่างๆมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการสื่อสารกับประชาชนด้วยรูปแบบต่างๆเนี่ยต้องปรับให้ทันสมัยนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆผ่าน TikTok ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปรับนะครับซึ่งได้มอบได้แนะนำไปแล้วนะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยได้มาร่วมกันนะครับฉลองพระชนมายุของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ท่านนะครับรวมไปถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปดำเนินชีวิตนะครับด้วยความสงบนะครับแล้วก็มีจิตใจที่โอปอมารีนะครับแล้วก็ได้นำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องคนไทยได้มาร่วมซึ่งจะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับแล้วก็วันที่26ก็เป็นการจัดงานตรงกับวันฉลองพระชนมายุของพระองค์ท่านนะครับก็ให้พี่น้องคนไทยได้ร่วมกันนะครับทุกซึ่งจะมีกิจกรรมไปทุกวัดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมาร่วมกันเยอะๆนะครับ